และนี่ก็เป็นรองเท้าวิ่งนะครับแบรนด์ที่มียอดวิวสูงที่สุดใน channel ผมเลยนะเป็นคลิปเดียวเลยที่ถึงแสนวิวไปดูกันครับกับเจ้ามิซูโนะนั่นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซี่ซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เกริ่นไปต้นคลิปนะครับเรียกได้ว่าห่างหายจากการรีวิวรองเท้าแบรนด์นี้ไปผมไล่ไปดูใน channel ย้อนหลังนะครับ3ปีนะ3ปีมาแล้วที่ไม่ได้รีวิวรองเท้าแบรนด์นี้นะครับนั่นก็คือ Mizuno นั่นเองคลิปล่าสุดที่รีวิวไว้เมื่อ3ปีก่อนเป็น Mizuno Wave Rider Rider เท่าไหร่วะดูก่อนนะแป๊บนึงครับเมื่อกี้อุตส่าห์เตรียมลืมMizuno Wave Rider 23ก็เกือบ4ปีด้วยซ้ำเพราะว่าปัจจุบันมันเป็น Wave Rider 27แล้วอะ27หรือ28จำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยรีวิวหลายคู่มากเลยนะในแบรนด์ Mizuno ครับไม่ว่าจะเป็น Wave Rider 23 22เปรียบเทียบกันนะครับ Wave Aero นะครับแล้วก็คลิปที่มียอดผู้ชมนะครับสูงที่สุดใน Channel ก็คือไม่รู้จะออกเสียงถูกป่ะนะ Mizuno Wave EquipEquad 3อะไรสักอย่างนะครับซึ่งซื้อให้คุณพ่อใช้นั่นเองนะครับปรากฏว่ามันเป็นคลิปที่แบบเป็นไวรัลตอนนั้นใน channel ผมเฉยเลยอ่ะมีคนดูแบบหน้าตอนเนี้ยแสนกว่าแล้วงงเหมือนกันเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตนะถ้าใครเคยใช้แบรนด์ Mizuno ส่วนใหญ่ Mizuno จะแยกออกเป็น2อย่างเลยนะเมื่อก่อนสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับอันนึงก็จะเป็นแบบซัพพอร์ตจ๋าๆเลยอย่างเช่นพวก Equad พวก Wave Rider นะครับพวก Wave Inspire พวกนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เน้นซัพพอร์ตนะครับกับอีกแบบนึงที่เป็นรองเท้าเรซซิ่งเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าแบบค่อนข้างแฟลตเลยแฟลตจ๋าๆเลยอย่างเช่นพวกเวฟแอโร่เนาะที่ผมเคยแอโร่อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคือไม่ได้รีวิวมา 3-4 ปีแล้วมิซูโน่จนแบบเมื่อสักช่วงปีที่แล้วนี่เองนะครับมิซูโน่ได้แบบทำการแบบเปิดตัวรองเท้าที่มันประหลาดอีกแล้วประหลาดมากที่สุดในวงการรองเท้าวิ่งเลยนะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้อะที่แม่งเหมือนเป็นรองเท้าส้นสูงอะก่อนที่จะเป็น Rebellion Pro อ้าวเฉลยไปละจริงๆเห็นหน้าปกก็รู้แล้วล่ะวันนี้จะมาแกะกล่อง Rebellion Pro ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแกะกล่องนะครับดูเกี่ยวกับสเปคซึ่งบอกได้เลยว่ารีวิวนี้คงเป็นรีวิวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาตลาดวายกันมาแล้วมั้งเพราะว่ามันน่าจะออกมาเป็นปีแล้วอะในสีแรกนี่สวยมากเลยนะที่เป็นสีแบบไม่ใช่ OG นะ OG กันหนึ่งแต่เป็นสีที่ฮิตๆต้องช่วงนั้นนะสีเหมือนผู้กันดำๆขาวๆนะช่วงนั้นนี่แบบหายากเลยหาไม่ได้จริงๆหาได้แหละครับแต่ว่าราคามันแรงมากนะก็คือ 6-7,000 น่ะ 7-8,000 ด้วยซ้ำนะครับจนณปัจจุบันเนี่ยหลายๆร้านได้นำเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวร้านตัวแทนจำหน่ายหลักๆเนี่ยก็น่าจะนำเข้ามาแล้วสำหรับสีนี้นะครับเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรามาเริ่มจากกล่องเลยนะที่อยากพูดกล่องเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมิซูโน่ก็จะเป็นแบบเป็นกล่องสีน้ำเงินแล้วก็มีความแบบค่อนข้างดีวัสดุกระดาษหนาๆแหละแต่ปัจจุบันดูเป็นวัสดุรีไซเคิลไปแล้วอะทั้งที่รองเท้ารุ่นท็อปนะเป็นกระดาษลังธรรมดาสีน้ำตาลนะครับมีสัญลักษณ์นกตรงนี้นะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่นพร้อมราคาตรงนี้นะครับRebellion Pro นะครับไซส์คู่นี้จะเป็นไซส์ 9.5 US 27.5 เซนนะครับแล้วก็บอกราคาตัวนี้ 7,000 บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยชิงออกมาแล้วนะครับและนี่ก็คือ Mizuno Rebellion Pro นะครับนั่นเองขอหยิบมา2ข้างเลยไหมปกติเวลาผมรีวิวเนี่ยแกะกล่องนะครับผมหรือว่ารีวิวการใช้งานก็ตามเนี่ยจะหยิบมาข้างเดียวนะแต่สำหรับรุ่นนี้ต้องหยิบมา2ข้างเนื่องจากว่าสำหรับสีนี้2ข้างมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือเล่นเฉดไม่เหมือนกันนะครับข้างหนึ่งข้างซ้ายจะเน้นพื้นสีหลักเป็นสีเหลืองพูดง่ายว่าข้างซ้ายสีเหลืองข้างขวาสีฟ้าก็ได้นะครับเนี่ยสวยงามอันดับแรกคือแบบไอ้สีจริงๆผมก็ยังชอบสีผู้กันนะแต่ว่าพอสีนี้เปิดตัวมาแบบคือสวยมากอ่ะมันเป็นการเล่นสีแล้วก็เล่นสองข้างต่างกันด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกันเอาสีไหนดีเอาจะรีวิวดูสีไหนดีครับผมเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นกาลากินีเพราะฉะนั้นขอรีวิวข้างสีเหลืองละกันโอ้โหรุ่นใหม่สุดๆนะ
เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเจ้า Rebellion Pro ซึ่งผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นช่องสุดท้ายนะที่เอาสเปคต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันเพราะว่าเกริ่นไว้ต้นคลิปนานเหลือเกินนะสำหรับตัว upper เริ่มจาก upper นะครับ upper จะเป็น breachable mesh นะครับเป็นวัสดุ mesh ซึ่งวัสดุเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ในส่วนของตัวรุ่นก่อนๆนะที่เคยใช้พวก wave rider ต่างๆผมว่าคล้ายๆกันนะแต่อันนี้มันจะมีความบางเบาแล้วก็โปร่งกว่าในตระกูล wave rider บางทีมันจะเป็น mesh ซ้อน2ชั้นเนาะไม่ใช่รุ่นที่เป็นหนิดนะใน wave rider มันก็จะมีรุ่นที่เป็นหนิดด้วยนะครับเป็นผ้าถักด้วยแล้วก็เป็นผ้าตะข่าย mesh ด้วยอันนี้ในรุ่น Rebellion Pro นะครับเขาใช้คำว่าbreachable mesh นะครับ breachable ก็คือการระบายอากาศนะครับดีแล้วก็วัสดุดีนะคือ Mizuno เนี่ยเป็นอีกแบรนด์นะครับที่ผมเคยพูดเคยรีวิวไว้อะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุงานประกอบเนี่ยคือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนะของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าแน่นอนเลยเนาะคือเป็นชั้นเดียวแล้วก็เป็นรูระบายอากาศตารางตะข่ายเนี่ยทั่วๆเลยนะครับแล้วก็เล่นเฉดนิดนึงแหละตามรูก็จะแบ่งอย่างข้างๆเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นริ้วๆแล้วก็มีเจาะรูนะครับทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับสำหรับลิ้นรองเท้าจะเป็นลิ้นแบบธรรมดาเลยอ่ะเป็นผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไนลอนหรือเป็นอะไรเนี่ยธรรมดาก็เป็นเชือกทั่วไปเรียกว่าเชือกธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางแล้วก็เป็นตะข่ายเหมือนกันนะเป็นเมชวัสดุคล้ายๆตรงอัปเปอร์เลยเหมือนกันเป็นตะข่ายแล้วก็โปร่งกว่านะครับไม่มีการบุฟองน้ำใดๆนะคือเป็นลิ้นธรรมดาเลยแล้วก็จะมีแค่บนขอบลิ้นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆแบบไมโครไฟเบอร์ครับเป็นวัสดุอีกแบบนึงแล้วก็มีการตัดโค้งเว้าเพื่อรับตัวหลังข้อเท้าเราด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวฮิลเคาน์เตอร์นะครับก็จะขึ้นโครงนะตรงส้นเนี่ยก็จะแข็งๆนะครับแข็งๆหน่อยแต่ว่าบริเวณตรงข้างๆรอบๆข้อเท้าเนี่ยก็จะนิ่มๆอันนี้เดี๋ยวไปเล่าถึงความรู้สึกของการสวมใส่ตอนออนฟีทกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่อันนี้ก็คือแบบนิ่มๆเลยแล้วก็ภายในก็จะแบบเป็นขึ้นโครงเป็นนูนๆ นิดนึงนะไม่ได้มีฟองน้ำอะไรมากมายคือฟิลเนี่ยผมทำให้นึกถึงแบบเมื่อก่อนพวก ASICS Sky Sensor หรือว่าพวก Tarter พวกเนี้ย Hill Cup Hill Counter ประมาณนั้นเลยวัสดุก็เป็นแบบสักๆไม่ได้นุ่มอะไรมากนะก็คือเพื่อการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับลดน้ำหนักของตัวรองเท้าให้มันน้อยลงมากที่สุดนั่นเองเพราะว่าโฟมมันหนาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอินโซลถอดได้นะครับเนี่ยผมชอบดีเทลของ Mizuno นะในรองเท้าก็จะมีใส่ตัวเหมือนเป็นลิฟเลตนะครับภาษาต่างๆเข้ามาให้ด้วยนะครับตัวแท็กก็จะอยู่ตรงนี้นะลิ้นรองเท้าโอ้จริงๆมันติดกาวไว้นะแต่น่าจะติดไม่ค่อยดีผมนึกว่าถอดได้มันพองๆตรงกลางอ่ะจริงๆมันติดกาวไว้นิดนึงแหละถ้าดึงก็ดึงออกละครับข้างในก็จะเขียนว่าSmooth Speed Assist นะครับ Smooth Speed Assist ก็คือเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน Mizuno Running นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมแต่สีคือสวยมากเลยจับมาคู่กันอีกทีได้ไหมดูดิผมให้ดูรอบๆก่อนดูสีข้างซ้ายก่อนนะวัสดุดีงานประกอบดีจริงๆห่างหายไป 3-4 ปีนี่เป็นรุ่นแรกที่ผมอยากเอามาลองอีกครั้งนึงนะครับดูข้างนี้สำหรับคนชอบสีฟ้านะที่ชอบอันนี้ส่วนตัวด้วยผมเป็นคนค่อนข้างรักโรงเรียนนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการเพราะฉะนั้นสีประจำโรงเรียนก็คือฟ้าเหลืองนะครับร่มฟ้าเหลืองนั่นเองลงตัวสุดๆมาถึงพระเอกของรองเท้า Mizuno Rebellion Pro นะครับนั่นก็คือพื้นโฟมชั้นกลางหรือว่ามิโซนั่นเองนะครับตัวมิโซเนี่ยจะเป็นโฟม2ชั้นนะครับสังเกตว่าแบ่งเลเยอร์ละอันนี้อาจจะแตกต่างจากรองเท้าซูเปอร์ชูสหรือว่ารองเท้าเรซซิ่งของแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รองเท้ารุ่นท็อปหรือว่าซูเปอร์ชูสของแบรนด์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้โฟมแบบชั้นแบบประเภทเดียวก็คือ2ชั้นแหละเพราะว่ายังไงรองเท้าซูเปอร์ชูก็จะมีแผ่นคาร์บอนตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ใช้โฟม2ประเภทเนาะก็คือด้านบนนะครับจะเป็น Inercy Light Plus นะครับ Light Plus นะครับซึ่งเป็นโฟมรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมันจะมีความนุ่มเบาแล้วก็เด้งคือถ้าเรากดจะรู้เลยว่ามันนุ่มสัมผัสผมนึกถึงคล้ายๆ Zoom X ใน Nike นะครับส่วนด้านล่างนะครับ
เนี่ยด้านบนนะ Energy Light Plus นะครับส่วนด้านล่างสีขาวเนี่ยจะเป็นโฟม Energy Light นะครับซึ่งเป็นโฟมที่จริงๆก็นุ่มแล้วนะก็คือนุ่มแล้วแต่ว่ามันจะมีความเฟิร์มแข็งแรงแล้วก็คงทนมากกว่านะครับก็คือช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับรองเท้าคู่นี้นั่นเองเพราะว่าการดีไซน์หลายๆท่านก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่ารองเท้ามันจะแบบค่อนข้างประหลาดๆเนาะมาพองเนี่ยมายืนได้แค่ตรงเนี้ยส้นเท้าก็เชิดแบบไม่ติดพื้นเลยหน้าเท้าก็เชิดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นรองเท้ามันก็เลยต้องการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้งานนั่นเองนะครับก็เลยใช้โฟมที่มันมีความนุ่มแน่นเฟิร์มอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือแตกต่างจากรองเท้าซูเปอร์ชูทั่วไปที่จะใช้โฟมประเภทเดียวกันทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับก็เขาเลือกอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกแหละว่าการดีไซน์มันดูแปลกๆอาจจะไม่มั่นคงไม่อาจจะไม่มั่นคงแน่ๆเดี๋ยวไปว่ากันนะครับแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งโฟม Energy Light Plus อะครับมันจะมีความนุ่มแล้วก็เด้งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราสวมใส่ผมไปลองสวมในช็อปแล้วนะมันก็จะรู้สึกว่านุ่มสัมผัสเท้าเพราะว่ามันเป็นโฟมในชั้นที่ใกล้กับเท้าเรานะครับส่วนด้านล่างก็แน่นๆหน่อยนะครับเสริมความมั่นคงแล้วก็การดีดเด้งเข้าไปอีกนะครับในตรงกลางนะครับชั้นกลางนะครับมันก็ยังเป็นเทคโนโลยี Mizuno Wave นะครับMizuno Wave ก็คือเป็นแผ่นนี่แหละแต่ว่าในแผ่นชั้นกลางของตัว Rebellion Pro อะครับจะเป็นแผ่นคาร์บอนผสมไนลอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นไม่ได้แบบว่าแข็งแล้วก็ต้องเหยียบดีดมากเหมือนแบบพวกคาร์บอนแท้คาร์บอนทั้งแผ่น 100% นะครับอันนี้มันผสมไนลอนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการให้ตัวได้ดีกว่าคาร์บอนล้วนๆนั่นเองแต่ว่ามันก็แข็งอะเพราะว่าเป็นคาร์บอนแล้วอะยังไงมันก็แข็งอยู่ดีนะครับแต่ว่าการดีไซน์เพลทของตัว Mizuno Rebellion Pro นะครับมันจะเป็นเพลทแบบเต็มแผ่นนะเต็มทั้งพื้นรองเท้าเลยแต่ว่าในช่วงด้านหน้าครับมันจะเป็นแผ่นแบบเจาะรูเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูมันจะเจาะรูตรงกลางนะครับเพื่ออะไรนะครับถ้ามันเป็นแผ่นทึบอย่างเดียวเลยนึกออกไหมมันก็จะมีการแรงดีดส่งที่ต้องออกกำลังมากกว่าปกติเพื่อให้แผ่นตัวนี้มันงอแต่แผ่นในส่วนของ Rebellion Pro นะครับมันจะเจาะรูตรงกลางทำให้เกิดการบิดงอได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่ามันมีช่องว่างตรงกลางใช่ไหมครับเท่ากับว่าส่วนที่มันจะงอเนี่ยมันก็จะมีแค่ตรงนี้สองข้างทำให้มันมีการดีดดัดงอแล้วก็ส่งได้มากกว่าแผ่นทึบปกตินั่นเองจริงๆแผ่นทึบปกติเนี่ยผมมองว่าอันนี้ตามหลักการไม่ได้ว่าเอามาจากใครเนาะตามความคิดตัวเองเนี่ยถ้าแผ่นแบบเต็มแผ่นเลยจริงๆเนี่ยผมว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ขาแรงกำลังขาเยอะๆเนี่ยมันจะดีดได้มากกว่าอยู่แล้วล่ะในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันอีกทีเรื่องการกลิ้งนะครับเรื่องโฟมเด้งอะไรอีกทีนึงนะครับส่วนสแต็กไฮนะครับสแต็กไฮของรองเท้าคู่นี้นะครับด้านส้นเท้าจะอยู่ที่39มิลลิเมตรนะครับขณะที่ด้านปลายเท้านะครับจะมีความสูง 34.5 มิลลิเมตรนะครับ39กับ 34.5 เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ดรอป 4.5 เองดรอปค่อนข้างต่ำนะดรอปค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนจะสูงใช่ไหมจริงๆผมลองดูเพื่อนๆพี่ๆที่รีวิวกันมามันเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าอะไรอะรีบิเลียนคือคำว่ากบฏใช่ไหมแหกกฎอะไรอย่างเงี้ยคือการดีไซน์ถ้าวัดความสูงจริงๆอะไม่ต้องเอาอะไรมาวัดเลยครับแค่ดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วล่ะว่ามันสูงเกินกว่ากำหนดแน่ๆผมจำไม่ได้นะตัวเลขเท่าไหร่เพราะมันสูงมากๆเนี่ยมันหนามากๆแต่เขาเลี่ยงด้วยการเฉือนขึ้นไปเลยเฉือนขึ้นไปนะครับทำให้วัดจริงๆก็คือวัดจากตรงตูดท้ายเนี่ยมันแค่39ก็ยังอยู่ในกฎอยู่นั่นเองนะครับแต่ดรอป 4.5 ก็จริงแต่เวลาผมลองเดินนะเคยลองเดินในช็อปอ่ะมันมีความแบบโอ้โหอย่างกับวิ่งดรอปสูงเลยเพราะฉะนั้นปกติดรอปต่ำๆเนี่ยถ้าใครที่ไม่คุ้นนะครับใครที่ไม่เคยใช้รองเท้าดรอปต่ำๆอย่างดรอป4ดรอป5หรือว่า0ดรอปในอัลต้าเนี่ยจะรู้สึกว่าตึงน่องตึงขานะครับแต่เนี่ยการดีไซน์ดรอปสูงก็จริงแต่ว่ามันเป็นเหมือนดรอปหลอกๆอ่ะดรอปโกงอ่ะเนาะเพราะว่าสแต็กไฮผมว่าจริงๆมันก็สูงจัดอ่ะแล้วก็ความเชิดของมันอีกนะครับทำใหเป็นแค่สเปคแล้วกันค่อยว่ากันว่าเรื่องความรู้สึกเป็นยังไงนะครับมาในส่วนของพื้นเอาโซนะครับหรือว่าพื้นรองเท้านั่นเองนะครับพื้นรองเท้าเนี่ยทาง Mizuno บอกว่าเป็นพื้นรองเท้าที่ชื่อว่า G3 นะครับ G3 ก็คือเป็นยางแบบเต็มเลยนะอันเนี้ยผมว่าเป็นข้อดีเลยเรื่องความทนทานเนี่ยอันนี้ดูตามรีวิวเพื่อนๆพี่ๆก็บอกนะว่าทนทานมากๆสังเกตว่าบริเวณที่มันเป็นโฟมน่ะแทบไม่มีจุดไหนที่จะโดนพื้นได้เลยนะเพราะว่าพื้นยางตัว G3 เนี่ยมันมาเต็มเลยทั้งข้างหน้าด้านข้างไล่มาจนถึงส้นเท้าไอ้ที่ขาวๆที่เราเห็นเปลือยๆตรงเนี้ยมันไม่โดนพื้นนะครับมันไม่โดนพื้นเพราะว่าเราเหยียบมันจะเหยียบอยู่แค่ตรงนี้เอง
นะหรือเต็มที่ถ้าลงส้นก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแล้วยกเว้นใครวิ่งแบบอย่างเงี้ยมีหรอวะวิ่งแบบเอาส้นลงอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีเพราะฉะนั้นพื้นเต็มขนาดเนี้ยความทนทานมีแน่นอนนะครับแล้วก็จับดูจากตัวเท็กเจอร์มันมีความหยาบมันคล้ายๆรองเท้าแบบรองเท้าวิ่งบนแทร็กเลยนะวิ่งบนแบบพื้นยางในลู่วิ่งนะครับก็คือมันจะเป็นออกแบบนูนๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับเป็นไม่ทั่วเลยนะครับแล้วก็มีความหยาบด้วยเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยผมว่ามันช่วยตะกุยหรือว่าช่วยจิกพื้นได้ดีแน่นอนนะครับในการออกตัวเพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยมันโกงหลายอย่างเหมือนกันนะโกงทั้งสแต็กไฮใช่ไหมโกงความกลิ้งด้วยเนาะแล้วยังมาแบบเพิ่มตรงนี้อีกอ่ะเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะไปลองวิ่งดูอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังใน EP ต่อไปแล้วกันนะอันนี้พูดถึงสเปคก่อนเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักของเจ้าตัว Mizuno Wave Rebellion Pro คู่นี้กันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนข้างนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างนี้มันมีป้ายราคาอยู่นะมันก็อาจจะมีผลได้เนาะสำหรับคู่นี้นะครับจะเป็นไซส์ 9.5 US นะครับ 9.5 US 27.5 เซนนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะครับอ่ะถ่ายกันสดๆอินเสิร์ตกันเข้าไปปึ้งคู่นี้นะครับไซส์ 9.5 US 27.5 เซนน้ำหนักที่ผมชั่งได้เนี่ย211กรัมคือมันอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า200ต้นๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตามสเปคที่ระบุไว้นะครับในเว็บไซต์ Official ต่างๆเนี่ยไซส์9 US มันหนักอยู่ที่220-225นะครับแต่คู่นี้หนักอยู่ที่211ก็ประมาณนี้แล้วกัน200ต้นๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำหนักที่ดีมากๆนะครับน้ำหนักที่ดีมากๆแต่ว่าก็เป็นมาตรฐานของรองเท้าซูเปอร์ชูสอยู่แล้วครับมันก็จะประมาณ190 100ปลายๆถึง200ต้นๆไม่เกิน220อะไรคู่นี้นะเพราะฉะนั้นคู่นี้น้ำหนักดีมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองออนฟรีสวมใส่ให้ดูนะครับถึงความรู้สึกของการสวมใส่ครั้งแรกการเดินเป็นอย่างไรฟิตติ้งเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปออนฟรีกันนิดนึงครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองออนฟรีนะครับสวมใส่เจ้า Mizuno Wave Rebellion Pro นะครับรองเท้าที่ประหลาดๆอีกคู่หนึ่งนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยนะครับของการสวมใส่ก็คือนุ่มคำว่านุ่มหมายถึงทั้งหมดเลยนะทั้งภาพรวมเลยไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงโฟมด้วยเนาะไม่น่าเชื่อว่าโฟมอินเดอร์ซี่นะคือสมัยก่อนผมจำชื่อโฟมไม่ได้แล้วอะไม่ได้ทำกันบ้านมาเนาะพอใช้มิซูโน่มาหลายรุ่นนะตั้งแต่พวกเวฟไรเดอร์22 2321ด้วยมั้งแล้วก็พวกแอโร่อะไรนะเวฟแอโร่ใช่ไหมมีอีควอดอะไรนะคือมันยังไม่ใช่เป็นโฟมเอเนอร์ซี่ไลท์อย่างนี้ไงอันนี้คือนุ่มเลยเนาะแล้วก็ไอ้เรื่องความกังวลที่มันจะดูแบบเฮ้ยมันจะยืนยังไงวะนึกออกไหมครับที่มันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยพอยืนเข้าจริงๆมันสร้างสมดุลได้ดีกว่าที่คิดนะหมายถึงว่าการยืนเนี่ยผมว่ามันยืนถ้าเราไม่ทิ้งเขาเรียกอะไรไม่ทิ้งส้นไม่ลงส้นง่ายกูถ้าเรายืนแบบปกติลงเต็มฝ่าเท้าอ่ะมันก็ยืนได้มั่นคงนะคือเนี่ยเห็นไหมครับตั้งฉากตรงๆเลยถ้าเทียบกับ X-Step 160X ครับหรือล่าสุดก็คือ Hoka Rocket X 2อ่ะเวลายืนอ่ะยังไงมันก็เชิดเอนแต่เนี่ยถ้าเรายืนเต็มเท้าอ่ะยืนลงปุ๊บเนี่ยมันตรงนะยืนได้แบบมั่นคงไม่เอ็นไปเอ็นมาอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับถ้ายืนเนาะส่วนการเดินผมว่าพอเดินได้อาจจะนิดนึงที่เวลาถ้าคนปกติเดินลงส้นใช่ไหมครับมันก็จะแบบอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอันนี้มันก็จะแบบมันจะเหมือนแบบหายไปนิดนึงอ่ะเราก็ปรับท่าเดินนิดหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อถ้าใครที่แบบวิ่งเหนื่อยแล้วจะเดินเนี่ย ก็ระวังนิดนึงนะครับส่วนความมั่นคงผมว่าต้องระวังเรื่องการล้มนิดนึงแล้วกันนะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ข้างที่เป็นสีฟ้าข้างที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันมีอาการล้มมากกว่าข้างที่เป็นสีเหลืองนะไม่เกี่ยวเป็นที่เท้าตัวเองหมายถึงว่าเท้าขวาผมมันจะล้มอยู่แล้วนิดนึงนะครับก็มีโอกาสนะเดี๋ยวไงไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนหน้าเท้าเนี่ยกว้างสบายแน่นอน
นะครับช่วงโทบ็อกซ์กว้างแต่ก็แนะนำว่าให้บวกจากที่ใส่ปกติในรุ่นอื่นๆนะบวกไป 0.5 นะครับไม่ว่าคุณจะใส่ยี่ห้ออะไรแนะนำไปบวกไป 0.5 เพราะว่าบวกถ้าใส่ตรงกับยี่ห้ออื่นเนี่ยผมว่าเวลาวิ่งมันจะชนไปนิดนึงแต่อันนี้กำลังดีเลยการล็อกกระชับข้อเท้าดีนะครับขนาดที่บริเวณฮิลคอลล่าฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยไม่ได้มีตัวหุ้มอะไรมารองรับมากนะแต่ก็ล็อกได้ดีนะครับเดี๋ยวลองย่ำโฟมให้ดูย่ำตรงไหนที่มันเนี่ยโซนก็ไม่มีอ่ะคือนุ่มแล้วก็คืนตัวดีนะผมว่าอยากไปลองแล้วอะดีครับเป็นความรู้สึกที่ดีผมว่าความมั่นคงนี่ทำได้ดีกว่าที่คิดแล้วกันเนาะจากรูปทรงอะไม่คิดว่าการยืนหรือว่าการได้ลองเดินอะมันจะแบบฟิลประมาณนี้ผมคิดว่ามันจะโครงเคลงหรือว่าโยกเยกกว่านี้นะเอาเป็นว่าฟิลการเดินหรือว่าสวมใส่ครั้งแรกรู้สึกดีเลยไม่ได้มั่นคงมากแต่มั่นคงกว่าที่เคยคิดไว้นะค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับส่วนยังไงเดี๋ยวไปทดลองวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันหน่อยแล้วกันนะครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการสวมใส่นะครับการออนฟีดครั้งแรกของผมนะครับจริงๆไปลองในช็อปมาแล้วล่ะแต่ว่าก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็ย้ำเรื่องไซส์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็อ้างอิงตามเพื่อนๆพี่ๆเลยเป๊ะนะครับเพราะว่าได้ไปลองแล้วก็แนะนำว่าให้บวกจากรองเท้าคู่ไม่ว่าท่านจะใส่รองเท้าวิ่งอะไรก็ตามนะครับยี่ห้อไหนอะไรก็ตามนะครับใส่เบอร์อะไรอยู่ผมอยากให้บวก 0.5 ที่รุ่นนี้นะครับถ้าสนใจนะเพราะว่าถามว่าถ้าตรงไซส์กับรุ่นอื่นๆที่เคยใส่อย่างผมใส่9 US เนี่ยไอตัวโทบ็อกซ์หน้าเท้าอะไรไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าปลายนิ้วมันจะไปชนข้างหน้าซึ่งถ้าไปวิ่งไกลๆวิ่งนานๆหน่อยแบบ10โล21โลอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบไปชนนิดนึงอ่ะมันอาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นบวก 0.5 กำลังดีเลยนะครับส่วนความรู้สึกอื่นๆหลังจากการใช้งานวิ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังใน EP หน้าแล้วกันนะครับแต่ผมว่าผมชอบนะแต่ก็มั่นใจเรื่องเดียวแหละว่ามันล้มแน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มในนิดนึงนะด้านขวาซึ่งเมื่อกี้ลองสมสมก็รู้สึกนะเดินไปเดินมาก็ยังรู้สึกได้เลยว่ามันมีอาการล้มแล้วแต่ว่าถ้าวิ่งอ่ะถ้าวิ่งจริงเห็นเขาบอกว่าถ้าวิ่งนะมันก็จะลดน้อยลงอ่ะนะเพราะว่ามันมีความเร็วแล้วก็ลงให้ถูกหลักถูกจุดของมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูก่อนว่าวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยสายชิลวิ่งเซลฟี่ถ่ายรูปไปเรื่อยอย่างผมเนี่ยจะเหมาะกับรองเท้าอินนกขาซิ่งคู่นี้หรือเปล่านะครับฝากติดตามใน EP 2ลองวิ่งของเจ้า Mizuno Wave Rebellion Pro คู่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งก็ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหรือว่าช้าบ้างอย่างเนี้ยจาก Channel Guru บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซีซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอยากลองมากๆแล้วเนี่ยอยากลองจริงๆว่ามันรู้สึกยังไงวะกับไอรองเท้าหน้าตาประหลาดๆกิ้งๆโกงๆคู่นี้เดี๋ยวจะรีบลองมาให้เร็วที่สุดแล้วเอามาเล่าให้ฟังใน EP 2นะครับไปละคิดถึงเหลือเกินมิซูโนะเมื่อก่อนโคตรชอบเลยเวฟไรเดอร์นี่ตามเก็บแทบทุกรุ่นเลยนะโดยเฉพาะสีโอซาก้าจะแปลไล่ไปดูข้างล่างก็ได้นะ 3-4 ปีที่แล้วรีวิวมิซูโนะไว้หลายคู่เลยครับกลับมาอีกครั้งละ Welcome back มิซูโนะ